ลงท่อส่งน้ำมันกับลงกับน้ำมันเนี่ยในรายงานไม่มีแน่นอนดิฉันดูทุกหน้าแล้วพันหน้าเลยไม่มีแน่นอนแต่นายกจะเอาไงนายกจะเอาอะค่ะทีนี้ทำยังไงอะคะทีนี้จะทำยังไงดีอะคะเราต้องรื้อใหม่ไม่ต้องรอ EIA แล้วคราวนี้รื้อใหม่หมดทุกอย่างเลยเอาท่อส่งน้ำมันมาใส่ไว้ด้วยจะได้รู้ว่าตกลงมันฟีสไม่ฟีสอาจจะฟีสเร็วขึ้นก็ได้อาจจะ payback period สั้นลงเลยถ้ามีท่อส่งน้ำมันกับโรงกลั่นน้ำมันนะคะอย่างที่ดูไบเวิลด์เนี่ยเขาก็รีมาร์คไว้ว่าที่มีออยบริดจ์เนี่ยมันน่าจะเป็นไปได้ทางการเงินมากขึ้นนะคะฝากเรื่องนี้ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะให้สอบถามนะครับกรุณาใช้การสอบถามนะครับถ้าบอกว่านายกจะเอาลักษณะนี้เป็นการกล่าวหานะครับติงไว้เฉยนะครับเรียนท่านประธานค่ะศิริกัญญากรรมธิการค่ะสรุปว่านายกไม่เอาใช่ไหมดิฉันจะได้ถอนคำพูดไม่ใช่เอาหรือไม่เอาแต่ว่าเป็นลักษณะของการอยู่ในระหว่างการแล้วท่านไม่ได้อยู่ในที่ประชุมนี้นะครับถ้าถามว่ามีอยู่หรือไม่อย่างเงี้ยเป็นคำถามที่เหมาะกับการซักถามในชั้นของกรรมธิการงบประมาณนะครับมีไหมนะครับมีแล้วอยู่ตรงไหนรายละเอียดเป็นอย่างไรอันนี้สอบถามได้นะครับถ้าไทยบอกว่านายกจะเอาผมว่าท่านอธิบดีก็ตอบไม่ได้เหมือนกันครับเรียนท่านประธานค่ะศิริยากรรมธิการค่ะก็คือว่าจากบทความที่ท่านนายกรัฐมนตรีเขียนลงหนังสือพิมพ์นิเคอิเอเชียรีวิวค่ะมีการพูดถึงว่าแลนด์บริดจ์เนี่ยจะประกอบไปด้วยท่อส่งน้ำมันแล้วก็มีโรงกลั่นน้ำมันด้วยค่ะทีนี้เนี่ยทางสนขจะทำอย่างไรต่อไปเมื่อท่านนายกเนี่ยได้ระบุเรื่องนี้ไว้ในสิ่งตีพิมพ์นะคะที่เป็นระดับอินเตอร์เนชั่นแนลไว้ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณมากครับกรณีของท่อส่งน้ำมันนะครับขออนุญาตกลับเรียนอย่างนี้ครับว่าในการศึกษาของสนข.ตอนนี้เนี่ยเราเน้นไปเรื่องของตู้คอนเทนเนอร์อย่างเดียวนะครับแต่ว่าในพรีเซนเทชันของสนข.เนี่ยจะเห็นว่าเรามีเรื่องของมีเห็นจะเห็นเป็นรูปท่อด้วยนะครับอันนี้ต้องขออนุญาตกลับเรียนว่าอันนี้เป็นนโยบายของกระทรวงเลยที่ให้ไว้ว่าถ้าจะทำเนี่ยมันต้องกันพื้นที่เอาไว้ทีเดียวไม่ใช่ว่าเพราะว่าเวลามีท่าเรือเกิดขึ้นมีธุรกิจเชิงพาณิชย์เกิดขึ้นปริมาณการใช้น้ำมันเนี่ยในพื้นที่มันต้องมากขึ้นอยู่แล้วมันมีความจำเป็นที่จะต้องมีการขนถ่ายน้ำมันเพื่อมาใช้ในอุตสาหกรรมท่าเรือหรืออุตสาหกรรมต่างๆที่อยู่ในบริเวณนั้นเพราะนั้นในรูปนำเสนอกราฟิกเนี่ยจะเห็นมีรูปท่อเป็นการเตรียมพื้นที่เอาไว้เลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นพอจะทำท่อทีมก็ต้องไปเวนคืนเพิ่มที่พื้นที่เพิ่มซึ่งพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะท่ออย่างเดียวมันเรื่องมันสามารถใช้ในเรื่องของระบบสาธารณูปการทั้งหมดจะอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะครับก็ขออนุญาตกราบเรียนแค่ว่าในการขนส่งในการศึกษาของสนข.ตอนนี้เราเน้นไปที่ตู้คอนเทนเนอร์แต่ว่าถ้าผู้ประกอบการในอนาคตที่สนใจจะมาลงทุนต้องการมาทำธุรกิจเรื่องน้ำมันอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ต้องไปการศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ต้องทำตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ขออนุญาตกล่าวตรงนี้ว่าณวันนี้เราศึกษาท่าเรือมอเตอร์เวย์แล้วก็รถไฟเพื่อรองรับตู้คอนเทนเนอร์แต่พื้นที่เนี่ยจะมีจะเต็มพื้นที่ไว้รองรับนะครับพวกสาธารณูปโภคสาธารณูปการรวมถึงท่อขนส่งน้ำมันนะครับในกรณีที่ความจำเป็นต้องลำเลียงน้ำมันมาใช้ในพื้นที่นะครับขออนุญาตกล่าวนำเรียนดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ